สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับพิวกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตามชื่อคลิปเลยนะคะพิวก็จะมาม้วนผมให้ดูเนาะกับที่หลายๆคนนะคะคอมเมนต์ไว้ในคลิปก่อนหน้านู้นเลยนะคะที่แบบว่าอยากให้พิวลองม้วนผมให้ดูว่าปกติเนี่ยพิวม้วนผมยังไงนะจริงๆมันก็ไม่ยากเลยนะคะง่ายๆมากเพียงแค่มีอุปกรณ์เท่านั้นนะก็คือมีที่ม้วนผมนะคะแล้วก็มีหวีแค่นี้เราก็สามารถทำได้แล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าพิวม้วนผมยังไงคะก็คือเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะพิวก็จะลงเซรั่มไปที่ผมก่อนนะคะตอนนี้นะคะพิวใช้เป็นของตัวนี้เลยของ UCPL นะคะตัวนี้นี่นะคะคือจริงๆเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นเซรั่มนะคะที่เราควรใช้ตอนที่ผมมันเปียกๆหรือว่าหมาดๆเนอะแต่พอดีว่าเนี่ยพิวเพิ่งสระผมมานะคะเมื่อเช้าแล้วก็เอามาทาได้เอามาใช้ได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยบำรุงผมนะคะคนที่ผมแตกปลายผมไม่มีน้ำหนักนะคะแล้วก็ผมที่โดนความร้อนบ่อยนะก็คืออย่างเพียวเนี้ยเพียวชอบม้วนผมใช่ปะมันก็ควรที่จะแบบบำรุงแล้วก็ป้องกันนะคะเดี๋ยวเรามาใช้กันเลยก่อนที่เราจะม้วนผมกันนะนี่มันก็จะเป็นใสๆแบบนี้นะคะเป็นเซรั่มอุ้ยกลิ่นหอมเดี๋ยวเรามาแบ่งผมกันนะคะคือเนื่องจากว่าไอ้กิฟต์แบ่งผมของเพียวมันหายสาบสูญไปนานมากแล้วนะคะก็เลยหาวิธีมาทดแทนนางนะคะก็คือการมัดผมแล้วทีนี้ก็เลยติดการมัดผมมาเลยถามว่ามันจะยากกว่าไหมมันก็อาจจะยากกว่านิดนึงแต่ก็โอเคค่ะได้แล้วก็มีเจ้านี่ค่ะเจ้าหวีหางนะคะนี่แบ่งผมนี่นะคะแล้วก็แบ่งผมออกมาเป็น2ส่วนนี้แล้วก็ใช้หวีอันใหญ่อันนี้หวีของมินิโซนะคะแล้วก็หวีมาจะมาแบ่งอีก2ส่วนนะคะนี่ม้วนผมแบบนี้นะคะเพียวใช้ความร้อนอยู่ที่180นะคะแต่วอร์มเครื่องไปประมาณ185ก่อนแล้วก็ค่อยลดลงเป็น180เนาะโอเคจะใช้ไอ้ตัวอันเนี้ยเจ้ากล้ามตัวเนี้ยค่ะที่มันอยู่ข้างนอกเขาก็เอามาวางไว้แล้วให้เอาเจ้ากล้ามเนี่ยอยู่ข้างบนแล้ววิธีสไตล์ของเพียวก็คือว่าเพียวจะหนีบตั้งแต่ปลายอย่างเงี้ยแต่ให้เหลือปลายไว้นิดนึงนะคะแล้วก็ม้วนขึ้นม้วนหักข้อมือเข้าหาเราเนี่ยแล้วก็ม้วนม้วนหักข้อมือเข้าหาเราอย่างเงี้ยแล้วก็รอแป๊บหนึ่งโอเคเราก็ค่อยๆเอาลงแบบเนี้ยคือนี่นะคะมันก็จะดูเป็นธรรมชาติเพราะว่าตรงมันจะดูเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นลอนๆตรงปลายเห็นปะมันจะดูธรรมชาติมากอันเนี้ยมันจะไม่ใช่ลอนแบบหลอดๆอ่ะมันจะเป็นลอนปลายๆผมแล้วมันก็จะดูแบบธรรมชาติมากนะคะเหมือนเดิมเลยอันต่อไปก็ทำเหมือนเดิมเลยการเหลือปลายไว้เนี่ยมันจะไม่ทำให้ปลายเราดูแข็งเหมือนหลอดหรือว่าแบบดูทื่อเกินไปมันจะดูแบบว่าธรรมชาติกว่าเนี่ยให้เหลือปลายไว้นะคะก็มัดไว้ชีวิตทุลักทุเลแต่ใครมีแบบกิฟติดเพียวว่าง่ายนะแต่ว่าเพียวชินกับแบบนี้ไปละบางวันก็จะชอบมาเล่นเป็นแบบผมหน้าม้าให้ตัวเอง มาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะคะคือเป็นคนผมแบบผมไม่หนามากอะค่ะ3ช่อหมายถึงว่าแบ่ง3ทีก็หมดแล้วแต่ตอนนี้คือชอบกลิ่นผมตัวเองมากหอมมากThank you.
ปึ๊บโอเคเราก็มาตรวจสอบความเรียบร้อยว่ามันนั้นมีผมความผมตรงหลงเหลืออยู่ไหมไม่มีนะคะเราก็ปึ๊บ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 แบบที่คนเขาชอบทำกันอะแต่ทำแล้วผมมันจะดูฟูฟูจริงๆนะนี่เฉดแย้วผมเราก็จะดูแบบดูหนาดูรับเป็นเซลขึ้นมาทันทีนี่คือผมที่โดนความร้อนก็พี่ว่ามันก็ดูโอเคถ้าไม่นับสีที่ย้อมสีดำเองแล้วมันไม่เท่ากันนะคะโอเคค่ะมันก็จะประมาณนี้นะคะกับการม้วนผมในสไตล์ของเพียวนะเพียวจะไม่ได้ฉีดสเปรย์ให้มันแข็งนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นวันแบบ everyday ลุกไปมหาลัยไปเรียนไปเที่ยวก็จะประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอมันเย็นๆแล้วมันจะคลายกว่านี้มันจะแบบเหมือนผมคนที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะดูธรรมชาติอ่ะดูหนาขึ้นดูมีน้ำหนักขึ้นนะแต่ตอนนี้กลิ่นผมหอมมากโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ใครที่อยากจะดูคลิปอะไรหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย